จะมารีดนมวัวนะคะไม่ออกสวัสดีค่ะโนเองนะคะตอนนี้เนี่ยโนวามาอยู่ที่จังหวัดชิบะนะคะก็จะเที่ยวทั้งหมดเนี่ย2 วันเต็มๆด้วยกันนะคะที่แรกที่มาก็คือชื่อว่ามาซาบุกุโจนะคะหรือว่าฟาร์มมาเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบว่าโซนสัตว์หรือว่าโซนดอกไม้อะไรต่างๆนานานะคะซึ่งในฤดูนี้นะคะตอนนี้มีนาใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงของนาโนฮานะดอกมัสตาร์ดนะคะคือสามารถที่จะเอาไปลวกกินหรือทำเป็นเทมปุระอะไรเงี้ยก็อร่อยมากเลยนะคะพื้นที่มันแบบว่ากว้างใหญ่มากเลยนะคะเสียดายที่มีหมอกนะคะเลยมองไม่เห็นคือไม่เคยเห็นทุ่งนาโนฮานะที่แบบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะตัวดอกนะคะก็จะแบบน่ารักมากเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหวานๆคล้ายๆน้ำผึ้งเลยค่ะรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยสวัสดีค่ะ นี่แพ้หรือวัวคะเนี่ยทำไมเป็นลายแบบนี้โอ้โหทักทายเหรอคะต่อไปนะคะเราก็กำลังจะไปที่มาเตอร์ฟาร์มทัวร์นะคะเขาจะพาทัวร์รอบๆที่แรกนะคะเป็น B Station เขาจะมีให้ชิมน้ำผึ้งนะคะมันเข้มข้นแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารสัตว์กันนะคะน่ารักเป็นแกะโอ้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 นี่เดี๋ยวเรามาหาแกะบ้างนะคะยากิซังคอนนิชิวะโอ้ยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัลปาก้าอยู่ตรงนู้นด้วยนะน้องนะคะสามารถเอามือจับเข้าไปข้างในอุ่นมากเลยเอาโดนหนีชาวนาสเตสัมผัสสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดนะคะใครที่มีลูกอะไรเงี้ยพามาต้องสนุกมากแน่นอนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปโซนต่อไปแล้วนะคะว้ายวิ่งเร็วมากทำไมแกวิ่งเร็วจังขึ้นรถมาเขาก็จะมีกระดาษทิชชู่เปียกสนุกมากเลยอะถ้าแบบว่ามีลูกเดี๋ยวต้องพาลูกมานะจบทัวร์เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะพาไปดูรอบๆฟาร์มนะคะก็จะมีสัตว์ทั้งหลายเนี่ย 1,200 ตัวกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงโรงสำหรับโรงวัวนะคะเขาจะพาไปรีดนมวัวกันนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่คอกน้องวัวแล้วนะคะเดี๋ยวทางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีให้รีดนมวัวนะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นรอบๆนะคะนี่ก็จะเป็นรอบที่2ของวันพอดีนะคะสวัสดีวัวญี่ปุ่นทุกตัวเมื่อกี้โค้งด้วยวัวญี่ปุ่นทุกตัวนะคะเขาก็จะมีการบันทึกเลขประจำตัวนะคะนี่เดี๋ยววัวที่เขาจะให้ลองรีดนะคะจะมี2 พันก็คือมีพันโฮโลสไตน์นะคะกับนาจาจีนะคะนาจาจีเนี่ยวัวสีน้ำตาลนะคะเขาก็จะแบบว่ามีปริมาณนมที่น้อยกว่าแต่ว่าก็จะเข้มข้นมากนะคะก็จะเรียกว่าโกลเด้นมิลค์กันเลยทีเดียวนะคะส่วนวัวสีขาวดำที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยก็คือให้ปริมาณน้ำนมที่ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของการที่เขากำลังรีดอยู่นะคะก็จะมีข้อควรระวังนะคะก็คือถ้าสมมติว่าน้องยกหางสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าน้องจะฉี่หรือจะอืดนะคะก็ต้องรีบหนีนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่เข้าไปตรงเบาะสีขาวตรงนั้นนะคะ จะมารีดนมวัวนะคะไม่เอาวัวเจ็บเลยขั้นตอนก็คือทำเป็นห่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามือลงมาแล้วก็ดึงนะคะนี่แบบนี้นะคะโอ้ออกเยอะเลยโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายนี่เราจะนั่งทนตมบาสึนะคะไปทานข้าวเที่ยงกันค่ะโอ้เห็นดอกไม้ด้วยนะกำลังจะไปทานข้าวนะคะตรงนี้ก็มีเป็นโซนเด็กเล่นกันด้วยนะคะนี่วันนี้เราจะมากินจิงกิสข่านกันนะคะบ้านเราก็คืออารมณ์แบบหมูกระทะนะที่มาก็คือมันมาจากหมวกของทหารนะคะสมัยก่อนตอนสงครามเนี่ยค่ะหมวกทหารเป็นหมวกเหล็กเนาะแล้วเขาก็เอามาทำเป็นเหมือนกระทะแล้วก็กินกันนะคะแต่สมัยนี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นกระทะโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะไปดูกันว่าตรงโซนนู้นมีอะไรบ้างนะคะสเต็ปก็คือหยิบถาดเลือกอาหารคิดเงินเสร็จแล้วก็ทานได้เลยขั้นตอนก็คือใช้น้ำมันนะคะเป็นเหมือนกับไขมันหมูเนาะวางแล้วก็วางจากผักก่อนแล้วก็ค่อยวางเนื้อพร้อมนะคะแถมวิวข้างหลังเป็นวิวทุ่งนะโนฮานะสวยมากๆเลยนะคะไม่น่ามีพุ่มไม้นี้เลยนะไปหาลูกแกะกันนะคะเขาไปข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะช่วงไวรัสนะคะเขาก็จะให้ฉีดแอลกอฮอล์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อแถวนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับลูกแกะนะคะแกะ19ตัว19สายพันธุ์โหตัวนี้นี่ทำอะไรลูกนี่ตัวนั้นน่ารักมากเลยมีแบบหน้ามาด้วยนี่เราจะมาดูแกะน้อยกันบ้างนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็มีอีก3ตัวตรงนี้นะคะหลบมุมพื้นที่เนี่ยกว้างมากค่ะประมาณ4เท่าของดิสนีย์แลนด์แล้วที่ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาคู่แม่ลูกแกะนะคะเสียงมาก่อนเลยนะน่ารักเมื่อกี้เป็นแค่โซนต้อนรับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอกเลยนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยไหนเดี๋ยวเราไปส่องกันอุ้ยกำลังกินนมน่ารักทำอะไรคะลูกกับน้องม้านะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คอกม้านะคะซึ่งเขาบอกว่าม้าเนี่ยมีมากถึงประมาณ 2,000 ชนิดนะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเป็นม้าสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ย2ชนิดแล้วก็ของต่างประเทศอีก5ชนิดนะคะรวมเป็น7สายพันธุ์นะคะก็จะมีเป็นผสมด้วยสามารถให้อาหารม้าได้ด้วยนะคะไอ้ตัวนี้น่ารักนะเนี่ยชื่อโคตารุนะคะเขาก็จะมีเขียนชื่อนะคะแล้วก็มีแบบว่าสายพันธุ์ด้วยจับได้ด้วยนะคะจับยังไงคะจับนี่น่ารักว้ายชื่อมิสุนะคะดูโชว์เสร็จนะคะเราก็เริ่มหิวขนมหวานแล้วนะคะต้อง มากินซอฟต์ครีมกันนะคะซอฟต์ครีมเขาก็จะมีหลายรสชาติมากเลยนะคะส่วนโนนะคะก็กินเป็นคาราเมลนัตสึซอฟโตะนะคะราดคาราเมลนะนี่นะคะนี่เป็นซอฟต์ครีมแล้วก็ราดด้วยเอสเปรสโซ่ว้าวหอมมากเลยใครสายกาแฟต้องลองเลยนะคะเป็นยางลบแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ได้500เยนตอนเด็กๆโนแบบชอบสะสมยางลบมากเลยอะโหแบบกว้างใหญ่มากค่ะตรงนี้ก็จะแบบมีเป็นพวกของที่ระลึกจิ๋วๆอย่างนี้ก็มีนะอุ๊ยน่ารักเลยเนาะเป็นที่ที่อยู่วันหนึ่งก็แบบสนุกมากนะคะแนะนำให้มาโอ้อันนี้น่ากินมากเลยนะเป็นมาซาบุกุโจนะกิวนิวซาเบะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคุกกี้นมนะคะนะคะตอนนี้ก็แวะมาอยู่ที่โดยจุมุระหรือว่าหมู่บ้านเยอรมันนะคะที่นี่เนี่ยก็คือจะมีเป็นสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีดอกไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะโนเนี่ยเคยพาคุณยายมาช่วงชิบาซากุระนะคะก็ประมาณปลายเดือน4นะคะสวยมากเลยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยคือช่วงพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะคะก็จะมีเป็นอิลูมิเนชั่นแบบนี้นะคะบ้านก็จะเป็นสไตล์เยอรมันนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแสงไฟบรรยากาศนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะช่วงที่ไม่มีดอกไม้นะคะก็เป็นประดับไฟต้องมาเห็นกับตานะคะนู่นตรงนู้นก็มีอีกเยอะแยะมากมายค่ะเราก็มาถึงตรงทางเข้าตรงนี้แล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นไชน่าลันตันนะคะเป็นคล้ายๆโคมไฟสไตล์จีนนะคะวิวจากข้างบนนี้ดีมากจริงๆนะคะท่านใดนะคะที่แพนจะมาเที่ยวช่วงพฤศจิกถึงมีนานะคะปีหน้าก็ได้นะคะตรงนี้ควรที่จะมาเลยนะคะจะมาแค่แบบว่าช่วงอิลูมิเนชันเนี่ยโนว่าก็ถ่ายรูปคุ้มแล้วค่ะสวยมากจริงเจ๋งมากอ่ะมันหมุนได้เลยค่ะทุกคนเฮ้ยเจ๋งส่วนอันนี้นะคะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านขนมปังวะค่ะมีแม่มดนะคะนี่และตามธรรมเนียมนะคะเราก็ต้องแวะร้านของฝากอีกแล้วนะคะก็จะมีเป็นแบบขนมปังขนมสไตล์เยอรมันนี่อร่อยค่ะนี่อร่อยโหมีเยอะมากนะคะนึกว่าหลุดมาอยู่ที่เยอรมันเลยแยมอันนี้ก็อร่อยนะคะแยมโปรดสำหรับสายเบียร์นะคะก็คงจะชอบโซนนี้กันนะคะโอ้โหเบียร์เยอรมันเพียบนะคะมีไส้กรอกเมื่อกี้ที่กินก็อร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเยอรมันนะคะที่โนแนะนำไปวันนี้ทั้งหมดนะคะถ้าใครจะมานะคะก็ลองเช็คช่วงที่มีอิลูมิเนชันดีๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะตั้งแต่เดือน11ถึงประมาณอาทิตย์แรกของเดือนเมษาสวยมากๆแบบประทับใจคือถ้าสมมติว่าใครมีเวลาจะมาตั้งแต่ช่วงกลางวันหรือว่าเล่นกระสัดด้วยอะไรก็ได้นะคะหรือมีแบบดอกไม้ทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยก็ชมได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็มาแบบโนได้นะคะมาตอนเย็นแล้วก็กินข้าวคือแค่นี้ก็ฟินมากแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวเรากลับโรงแรมก่อนนะคะบ๊ายบาย